เริ่มแล้วทางด่วนเชื่อมเกาะช้างประชาชนเชียร์สร้างช่วยเดินทางสะดวกกทอพอวางสี่เส้นทางเลือกขอเวลาศึกษาออกแบบ2ปีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศด้วยธรรมชาติที่สวยงามทําให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเดินทางไปและแนวโน้มจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่เนื่องจากสามารถเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ได้เพียงอย่างเดียวและมีข้อจํากัดค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ต้องเสียเวลารอเรือน,นาน30-40นาทีและมีค่าใช้จ่ายสูงทําให้ประชาชนที่อาศัยบนเกาะช้างมีความยากลาบากในการเดินทางสู่ตัวเมืองตรัสทั้งไปโรงพยาบาลไปเรียนหนังสือยิ่งหากเจ็บป่วยฉุกเฉินเวลากลางคืนต้องเสียเงินหลักหมื่นเพื่อเช่าเฟอร์รี่เมื่อปี2566กระทรวงคมนาคมจึงมีข้อสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทอพอประสานกับกรมทางหลวงชนบทสำรวจศึกษาและออกแบบสะพานข้ามเกาะช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวล่าสุดกทอพอได้จ้างที่ปรึกษาดําเนินง,งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศษรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการใช้เวลาศึกษา24เดือนและได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ไปเมื่อวันที่2กันยายน2567พร้อมกับวางทางเลือกการก่อสร้างไว้4แนวได้แก่ทางเลือกที่1เริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข3156 บริเวณกม0ูนย์บวก850้าบ้านหนองปลือตําบแลแหลมมงอบเชื่อมเกาะช้างที่ถนนอบจตร1 0 0 2 6กที่กอมอ8บวก5หบ้านด่านใหม่ตําบลเกาะช้างระยะทางประมาณ9.82กิโลเมตรทางเลือกที่2เริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข3 1 5 6กมศูบวก850้าบ้านหนองปลือตําบแลแหลมมงอบเชื่อมเกาะช้างที่ถนนอบจตร1 0 0 2 6อที่ก มหบวกอบ้านด่านใหม่ตำบลเกาะช้างระยะทางประมาณ9.95กิโลเมตรทางเลือกที่3เริ่มต้นที่ทางหลวงชนบทหมายเลขตรรอ0 6บริเวณก่อม2บวก840บ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่เชื่อมเกาะช้างที่ถนนอบจตรรอ0นึ่ที่ก่อม5บวก300บ้านด่านใหม่ตำบลเกาะช้างระยะทางประมาณ5.90กกิโลเมตร ทางเลือกที่4ี่เริ่มต้นที่ทางหลวงชนบทหมายเลขตรรอ4 0, 0่บริเวณกามอ3มบวกบ้านธรรมชาติล่างเชื่อมเกาะช้างที่ถนนอบจตรรอหนึ่งศอกม .1 นบวก9 0้าบ้านคลองสนต,ตำบนเกาะช้างระยะทางประมาณ5.59กกิโลเมตรสำหรับบรรยากาศในการประชุมรับฟังความเห็นครั้งแรกนั้นหน่วยง,งานท้องถิ่นภาคเอกอชนและประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีทางด่วนเชื่อมเกาะช้าง เพราะจะทาให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นแต่ยังมีความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่อุทยานแนวกระกรังและอัตราค่าผ่านทางด่วนที่แพงรวมถึงปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นอาจทําให้เกิดปัญหารถติดและถนนบนเกาะช้างจะรองรับไม่ไหวรวมถึงให้มีจุดพักรถหรือเวสเตียและพิจารณาเลนสําหรับจัก,กรยานยนต์ด้วยซึ่งทางกอทอพรอรับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาประเมินค่าลงทุนเบื้องต้น1 2 0 0 0ถึง15,000ล้านบาทโดยช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม2567จะมีการสำรวจพื้นที่และประชุมกลุ่มโดยร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมโดยเมื่อศึกษาเสร็จจะขออนุมัติโครงการคาดหมายว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2572และเปิดบริการในปี2576